สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันเช้าวันที่25กุมภาพันธ์กับสรุปข่าวเทคโนโลยีประจำสัปดาห์ค่ะวีคนี้นะคะมีข่าวเกี่ยวกับ Galaxy S24 ปัญหาที่ผู้ใช้ iPhone 15เจอข่าวลือ iPad Pro รุ่นใหม่รวมไปถึงข่าวลือของ iPhone 16ด้วยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Samsung ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขปัญหาเรื่องกล้องและหน้าจอสีซีดใน Galaxy S24 Series แล้วนะคะในตอนนี้เริ่มที่เกาหลีใต้แล้วก็อเมริกาเหนือก่อนค่ะ Samsung ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่พร้อมกับแพทช์ความปลอดภัยให้กับ Galaxy S24 Series นะคะซึ่งสิ่งแรกที่อัปเดตเลยก็คือการปรับปรุงการตั้งค่าวิวิทในโหมดหน้าจอนั่นเองจะมีการนำแถบเลื่อน Vividness เข้ามานะคะให้ผู้ใช้นะคะสามารถตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอแบบปรับตั้งค่าได้เองนะคะสามารถปรับให้จอสีสดขึ้นได้ตามต้องการเลยแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพกล้องในสภาพแสงต่างๆด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานอัปเดตว่าจะเริ่มทยอยให้ผู้ใช้ในฝั่งอเมริกาเหนือได้อัปเดตกันแล้วรวมไปถึงประเทศแคนาดาในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะสำหรับการอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีการอัปเดตให้ถ่ายวิดีโอที่มีความคมชัดมากขึ้นเปิดรับแสงได้มากขึ้นเมื่อถ่ายในสภาวะแสงน้อยนะคะปรับปรุงความคมชัดของข้อความเวลาที่เราซูมถ่ายในระยะไกลบน Galaxy S24 Ultra ปรับโหมดถ่ายภาพอาหารให้สมจริงมากยิ่งขึ้นมีการปรับปรุงการตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนไหวแบบเร็วๆในฉากแบ็คไลท์นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้จะใช้ได้กับกล้องหลังของ Galaxy S24 Ultra เท่านั้นค่ะส่วนประเทศแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆยังไงก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะคะ Samsung ประกาศว่ากำลังพัฒนาฟีเจอร์ Galaxy AI ใน Galaxy S23 Series Galaxy C4 5 C Flip 5แล้วก็ Galaxy Tab S9 ค่ะ Samsung ประกาศว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าๆจะสามารถอัปเดตแล้วก็ใช้งาน Galaxy AI ได้ผ่านการอัปเดต One UI 6.1 นะคะซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าๆที่จะได้อัปเดตเนี่ยก็จะมี Galaxy S23 Series Galaxy S23 FE Galaxy C4 5 Galaxy C Flip 5นะคะแล้วก็ Galaxy Tab S9 Series ค่ะ Samsung เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำให้ AI นะคะสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้นด้วยการนำ Galaxy AI เสิร์ฟให้ถึงมือผู้ใช้มากกว่า100ล้านคนภายในปี2024นี้นะคะซึ่งฟีเจอร์หลักๆที่เขานำเสนอเนี่ยก็จะมี Chat Assist Live Translation นะคะ Interpreterฟีเจอร์ Circle to Search Note Assist หรือว่าฟีเจอร์ Photo Assist นั่นเองซึ่ง Samsung เขาก็ได้เริ่มทยอยปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดต One UI 6.1 ซึ่งเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ที่การตั้งค่าเลยนะคะถ้าหากว่ามีรายการอัปเดตเนี่ยก็ให้แตะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งบนอุปกรณ์ได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เจอนะคะก็อดใจรอกันสักหน่อย Samsung เขาก็กำลังปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันค่ะมาดูข่าวทางฝั่งของ iPhone 15กันบ้างนะคะในตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าผู้ใช้เจอปัญหาการเชื่อมต่อบลูทูธกับ iPhone 15ค่ะ Mac Rumors เขาได้รายงานนะคะว่าผู้ใช้ใน Apple Forum เนี่ยได้รายงานข้อมูลว่าเจอปัญหาการเชื่อมต่อบลูทูธของ iPhone 15ว่าเชื่อมต่อได้บ้างไม่ได้บ้างหนึ่งในผู้ใช้เนี่ยที่เจอปัญหานะคะเขาบอกว่า iPhone หลุดการเชื่อมต่อบลูทูธกับระบบเครื่องเสียงของรถยนต์อย่างเช่นเวลาที่โทรสายอยู่ดีๆบลูทูธก็ถูกตัดออกไปซึ่งเขายืนยันว่า iOS 17ที่ปล่อยอัปเดตมาหลายครั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะผู้ใช้อีกรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า iPhone 15 Pro มีปัญหาการเชื่อมต่อ AirPods Max Beats Studio Buds โดยปัญหาเนี่ยก็คือเพลงหรือว่าเสียงที่กำลังโทรอยู่เนี่ยถูกตัดหลังจากฟังไปได้ 5-10 นาทีนั่นเองเวลารีเซ็ตใหม่แล้วก็ยังเจอปัญหาเหมือนเดิมจริงๆแล้วปัญหานี้เนี่ยถูกรายงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023แล้วนะคะซึ่งเป็นแค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้นหลังจากที่ iPhone 15เปิดขายถึงแม้ว่า Apple เขาจะปล่อย iOS อัปเดตมาหลายเวอร์ชันแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธของ iPhone 15ได้ในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าสาเหตุปัญหาเกิดจากอะไรระหว่างปัญหาจากตัวเครื่อง iPhone 15หรือการทำงานของ iOS ผิดพลาดนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามประเด็นนี้กันต่อไปค่ะApple ปรับเพิ่มรอบใช้แบต iPhone 15เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะคะจากเดิม500รอบไปเป็น 1,000 รอบเลยค่ะก่อนหน้านี้ Apple เขาระบุนะคะว่ารอบแบต
ของ iPhone 15จะรักษาความจุไว้สูงสุด 80% ของความจุเดิมเมื่อชาร์จแบตเต็มได้500รอบและล่าสุด Apple เขาก็ได้ออกมาปรับตัวเลขรอบใช้แบตของ iPhone 15แล้วนะคะเปลี่ยนจาก500รอบไปเป็น 1,000 รอบเท่ากับว่า iPhone 15 Series ทั้ง4รุ่นนะคะก็จะมีรอบแบตเพิ่มขึ้นส่วน iPhone รุ่นเก่าๆก็ยังคงชาร์จได้500รอบเท่าเดิมค่ะเรื่องนี้ Mac Rumors เขาบอกว่า Apple ได้ทำการทดสอบการชาร์จประจุแล้วก็คายประจุของ iPhone 15จำนวน 1,000 รอบนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทำการทดสอบเมื่อไหร่วัดผลอย่างไรบอกแต่เพียงว่า iPhone 15มีการปรับปรุงชิ้นส่วนแบตและระบบจัดการพลังงานได้ดีขึ้นแน่นอนว่าจะทำให้ iPhone 15แบตเสื่อมช้าลงนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตาม Apple เขาเผยว่ากำลังทดสอบรอบใช้แบตของ iPhone รุ่นเก่าๆด้วยนะคะยังไม่แน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยรอบการใช้แบตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงค่ะข่าวลือ AirPods รุ่นที่4และ AirPods Max รุ่นใหม่พอร์ต USB-C อาจจะเปิดตัวปลายปี2024นี้ค่ะก็แม่นเขาคาดว่า AirPods รุ่นที่4จะมี2รุ่นย่อยนะคะโดยตัวเริ่มต้นเนี่ยจะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ระบบเสียงดีขึ้นเคสชาร์จพอร์ต USB-C ส่วนรุ่นที่สเปคสูงกว่านะคะจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนตัวเคสชาร์จก็จะรองรับไฟล์ใหม่ในการระบุตำแหน่งด้วยค่ะสำหรับ AirPods Max นะคะ Apple เขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C เพื่อรองรับการชาร์จและฟังเสียงผ่านสายได้ส่วนรุ่นดีไซน์เนี่ยน่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือมีสีใหม่เข้ามาซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะมีสีกรีนสีพิงค์สีซิลเวอร์สกายบลูแล้วก็สีสเปซเกรย์ค่ะส่วนเรื่องของการเปิดตัวก็คาดว่า Apple น่าจะเปิดตัวในหน้าเว็บไซต์แบบไม่มีงานอีเวนต์ในช่วงปลายปี2024นี้ค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวลือของ iPad Pro รุ่นใหม่กันบ้าง นะคะในตอนนี้มีข่าวอัปเดตว่า iPad Pro รุ่นใหม่หน้าจอ OLED จะมีความบางที่บางกว่าเดิมมากๆเลยค่ะ925 Mac เผยว่าข้อมูลความหนาของตัวเครื่อง iPad Pro 11นิ้วจอ OLED รุ่นใหม่เนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่ 5.1 มม.จากเดิมหนา 5.9 มม.นะคะส่วนรุ่น13นิ้วจอ OLED นะคะหรือว่าจะมีความหนา 5 มม.จากรุ่นก่อนหน้า 12.9 นิ้วที่มีความหนา 6.4 มม.ค่ะถ้าหากว่าเทียบขนาดตัวเครื่องจากสเปคข่าวลือนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยแน่นอนว่าจากที่เราได้เห็นนะคะ iPad Pro จอ OLED เนี่ยจะบางลงราวๆ1มม.เหตุผลเพราะว่าอาจจะมาจากชิ้นส่วนของหน้าจอ OLED ที่มีขนาดบางกว่าชิ้นส่วนหน้าจอ LCD นั่นเองจึงทำให้ตัวเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยมีความบางลงกว่าเดิมนั่นเองค่ะนอกจาก iPad Pro รุ่นใหม่แล้วนะคะก็มีข่าวลือว่าApple จะเปิดตัว iPad Air รุ่นใหม่ที่มีรุ่นจอใหญ่ 12.9 นิ้วด้วยนะคะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็น่าจะเท่ากับ iPad Pro แต่จะมีความหนากว่าเพราะว่าข่าวลือเนี่ยบอกว่าจะยังคงใช้จอ LCD เหมือนเดิมค่ะส่วนเรื่องชิป iPad Pro จอ OLED จะมาพร้อมกับชิป M3 ส่วน iPad Air รุ่นใหม่อาจจะใช้ชิป M2 หรือไม่ก็ M3 นะคะข่าวลือบอกว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ยังไงก็รอติดตามกันนะคะมาดูกันต่อที่ข่าวลือของ iPhone 16กันบ้างนะคะรอบนี้ลือว่า iPhone 16 Pro จะมีสีใหม่เพิ่มขึ้นมา2สีค่ะMargin Bull เขาเผยว่า iPhone 16 Pro นะคะจะมาพร้อมกับสีใหม่ก็คือสีไทเทเนียมเดสเซอร์ตนะคะซึ่งเป็นสีทองคล้ายกับสีทองของ iPhone 14 Pro แต่ว่าเฉดสีเนี่ยจะมีความเข้มแล้วก็มืดกว่าแล้วก็อีกสีนึงเป็นสีไทเทเนียมเกรย์นะคะซึ่งสีเนี่ยจะเหมือนกับ Space Gray ของ iPhone 6 ปี2014นั่นเองปกติแล้ว iPhone รุ่น Pro มักจะมีสีให้เลือกอยู่4สีนะคะก็คือสีโทนดำสีขาวและสีทองซึ่งเป็นสีประจำรุ่น Pro นั่นเองและในแต่ละปีเนี่ย Apple เขาก็จะมักใส่สีพิเศษเข้ามาอย่างเช่นสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงค่ะนั่นหมายความว่า iPhone 16 Pro ก็อาจจะมีสีใดสีหนึ่งที่แตกต่างจาก iPhone 15 Pro ก็ได้นะคะอย่างเช่นการตัดสีไทเทเนียมเนเชอรัลออกแล้วก็เอาสีไทเทเนียมเดสเซอร์ตนะคะมาใส่แทนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีไทเทเนียมบลูไปเป็นสีไทเทเนียมเกรย์ก็ได้ค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะ Apple เคยทดสอบกล้องหลังของ iPhone 16 Pro นะคะที่มีดีไซน์เหมือนกับ Fidget Spinner เลยแล้วก็ภาพชิ้นส่วนกล้องหลังแบบแนวตั้งของ iPhone 16 ค่ะMargin Bull เขาได้โพสต์ภาพในแอป X นะคะระบุว่า
Apple เคยทดสอบดีไซน์กล้องหลังของ iPhone 16 Pro ให้มีกรอบครอบกล้องหลัง3ตัวถ้าดูไกลๆแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ Fidget Spinner เลยนะคะหรือว่าของเล่นมือหมุนนั่นแหละซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าแหล่งข่าวเขาก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนไปมากกว่านี้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นพื้นที่กล้องหลังทรงพิสดารตามภาพนี้เลยก็ได้ค่ะนอกจาก iPhone 16 Pro แล้วนะคะใน iPhone 16ตัวเริ่มต้นก็มีข่าวลือออกมาด้วยเช่นกันนะคะว่าจะมาพร้อมกับกล้องหลังแนวตั้งที่อาจจะอยู่ในกรอบทรงรีเหมือนกับ iPhone X ด้วยเพราะว่า Mac โอทาคาระเขาได้โพสต์ภาพชิ้นส่วนอ้างว่าเป็น iPhone 16นะคะที่จะเห็นได้ว่ามีการเว้นช่องสำหรับกล้องหลังเป็นแนวตั้งซึ่งรายงานเนี่ยบอกว่าเป็น iPhone 16 PVT โมเดลนะคะหรือว่า1ในโมเดลทดสอบของ iPhone 16นั่นเองทางด้านมาจินบูนะคะเขาก็ได้มีการรายงานข่าวลือนี้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็แนบภาพโมเดลจำลองของ iPhone 16ให้เราได้เห็นกันนะคะซึ่งก็เป็นกล้องหลัง2ตัวแบบแนวตั้งวางในพื้นที่ทรงรีเหมือนกับ iPhone 10เลยแล้วก็จะมี True Tone Flash อยู่ที่ด้านขวานั่นเองค่ะการที่ iPhone 16และ16 Plus นะคะจะเปลี่ยนไปใช้กล้องหลังแบบแนวตั้งนี้เนี่ยข่าวลือบอกว่าก็เพื่อให้รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Special นะคะหรือว่าแบบ 3D เหมือนกับ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์ข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันในทุกสัปดาห์แบบนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ